สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องสปอร์ตคอมเมนต์กันอีกเช่นเคยนะครับในคลิปวิดีโอนี้ก็มีคอมเมนต์ของแฟนแบดมินตันชาวอินโดนีเซียมาให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันนะครับหลังจากจบการแข่งขันรอบ8คนสุดท้ายประเภทหญิงเดียวในการแข่งขันแบดมินตันรายการโตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2024 World Tour Super 500ที่ได้ทำการแข่งขันกันไปเมื่อวานนี้นะครับซึ่งก็มีประเด็นดราม่าจากแฟนแบดมินตันชาวอินโดนีเซียนะครับจากคู่ของสุภนิดาเกตทองที่พบกับเกรโกเรียมาริสกาทุนจุงซึ่งเป็นมือหนึ่งของอินโดในตอนนี้นะครับที่ฟอร์มของเธอเรียกได้ว่าปราบทั้งอากาเนะยามากุชิหญิงเดียวมือหนึ่งของญี่ปุ่นได้และก็เอาชนะราชนกอินทนนท์ของไทยเราเป็นครั้งแรกด้วยนะครับเมื่อรายการที่แล้วสำหรับอูเบอร์คัพซึ่งการแข่งขันในเกมนี้นะครับนักกีฬาจากอินโดนีเซียเป็นฝ่ายเอาชนะไปก่อนในเกมแรก21-14และในเกมที่2และ3ก็เป็นทางสุภนิดาของไทยเรานะครับที่เร่งตัวเองกลับมาเอาชนะนักกีฬาอินโดนีเซียไปได้แบบรุนระทึกทั้ง2เกมครับโดยเอาชนะไป22-20ทั้งเกมที่2และ3เลยครับทำให้นักกีฬาของไทยนะครับผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับหวังจือยี่เมื่อวางอันดับ2ของรายการจากจีนครับแต่หลังจากจบแมตช์การแข่งขันนี้นะครับก็แอบมีดราม่าจากฝั่งของแฟนแบดมินตันชาวอินโดครับซึ่งแอดก็ได้ไปส่องคอมเมนต์ของพวกเขามาปรากฏว่ามีบางคอมเมนต์ครับเขาบอกว่าเสียงเชียร์ในสนามมันรบกวนนักกีฬาของพวกเขาเลยทำให้นักกีฬาของเขาเสียสมาธิและก็แพ้ไปครับแต่ในบางคอมเมนต์เขาก็พูดถึงโค้ชนะครับที่ดูจะเคมีไม่ค่อยตรงกับนักกีฬาเท่าไหร่ซึ่งคอมเมนต์ของพวกเขาจะเป็นยังไงกันบ้างก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังคอมเมนต์กันก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องสปอร์ตคอมเมนต์ด้วยนะครับไปรับชมรับฟังคอมเมนต์กันได้เลยครับคอมเมนต์แรกนะครับเขามาพูดถึงนักกีฬาของเขาว่าไม่เป็นไรฉันไม่มีอะไรจะตำหนิผู้เล่นอินโดนีเซียเพราะเธอทำได้ดีมาโดยตลอดจนถึงตอนนี้คอมเมนต์ของคนต่อมาครับเขาพูดถึงเกมการแข่งขันนะครับเขาบอกว่าในเกมที่2และเกมที่3มันช่างเป็นฝันร้ายจริงๆคอมเมนต์ของคนถัดมาครับเขาคอมเมนต์ว่าแม้ว่าจะเป็นฝ่ายควบคุมเกมไว้ได้ในช่วงแรกแต่เสียงเชียร์ได้ทำลายสมาธิของเธอและสิ่งที่ไม่คาดคิดมันก็เกิดขึ้นได้ซึ่งจากคอมเมนต์ของคนนี้นะครับมีชาวอินโดมาแย้งว่ามันไม่ใช่ข้ออ้างผู้เล่นมืออาชีพที่แข็งแกร่งทางจิตใจจะไม่หวั่นไหวต่อเสียงของกองเชียร์ฝ่ายตรงข้ามและคอมเมนต์ของคนต่อมาครับบอกว่าเกรโกเรียยังคงจำเป็นที่ต้องปรับและฝึกทางด้านจิตใจให้เข้มแข็งมากกว่านี้คอมเมนต์ของคนถัดมานะครับคอมเมนต์ไว้คล้ายๆของคนเมื่อกี้เลยครับเขาบอกว่ามันน่าเสียดายจริงๆเธอควรที่จะชนะได้ในเกมที่2สุดท้ายก็พ่ายแพ้ด้านสภาพจิตใจคอมเมนต์ของคนต่อมาครับคอมเมนต์ไว้ยาวเลยทีเดียวเขาบอกว่านี่มันเป็นการแก้แค้นของผู้เล่นสาวไทยหลังจากที่พวกเขาพ่ายให้กับอินโดนีเซียในรายการอูเบอร์คัพวันนี้มีผู้เล่นหลายคนถูกส่งกลับบ้านโดยเสียงเชียร์ที่ตะโกนออกมาอย่างน่ารำคาญของพวกเขาฉันผิดหวังมากกับผลลัพธ์นี้เพราะถ้าได้ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้อาจจะมีโอกาสสูงมากที่จะผ่านเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศและคว้าแชมป์ได้แต่ไม่เป็นไรมันเป็นสิ่งธรรมดาของการพ่ายแพ้คอมเมนต์ชาวอินโดคนต่อมาครับคอมเมนต์ว่าเมื่อแพ้ในเกมที่2ทำให้ต้องเร่งเกมขึ้นมาอีกแต่เธอก็ไม่สามารถทำตามความต้องการนั้นได้ขอบคุณสำหรับความยากลำบากของคุณคอมเมนต์ของคนต่อมาครับเขาพูดถึงสุภนิดาว่าสุภนิดาได้แก้แค้นให้กับทีมอูเบอร์คัพแล้วคอมเมนต์ของคนถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าสู้เต็มที่แล้วจงรักษาจิตวิญญาณและมีสมาธิให้มากขึ้นรวมถึงด้านร่างกายด้วยและคอมเมนต์ของคนถัดมานะครับเขาได้คอมเมนต์ว่าหลังจากแพ้ในเกมที่2ฉันก็ได้เปลี่ยนช่องทันทีเพราะการเล่นของเธอเหมือนราวกับเป็นแดนเซอร์มันดูน่าเบื่อซึ่งก็มีชาวอินโดอีกหนึ่งคนครับมาตอบกลับคอมเมนต์นี้ว่ามันเป็นเรื่องจริงในขณะที่คู่ต่อสู้กำลังฮึกเหิมคอมเมนต์ของคนถัดมานะครับคอมเมนต์ว่านักกีฬาไทยเมื่อเล่นในบ้านพวกเขาส่งพลังมากคอมเมนต์ของคนถัดมาครับคอมเมนต์ไว้ค่อนข้างยาวเลยทีเดียวเขาบอกว่าถ้าอยากได้เหรียญโอลิมปิกต้องเพิ่มความเร็วในการฝึกทั้งความแข็งแกร่งของขาความแข็งแกร่งของร่างกาย
เมื่อแก้ไขปรับปรุงส่วนนี้ได้เธอจะปลดล็อกทุกอย่างและแน่นอนว่าความมั่นใจในตัวเองจะเพิ่มขึ้นและคอมเมนต์ของคนต่อมาครับเขาบอกว่าการเข้ารอบชิงชนะเลิศรายการอูเบอร์คัพก่อนหน้านี้เป็นเพียงโชคช่วยหรือเปล่าคอมเมนต์ของคนต่อมานะครับเขาพูดถึงสุภนิดาว่าผู้เล่นคนนี้ของไทยมีความแข็งแกร่งดีกว่าเกรกอเรียในเกมที่2เกรกอเรียเป็นฝ่ายนำแต่ก็ตามมาโค่นคู่แข่งได้เกมที่3ก็เอาชนะได้แม้ว่าคู่แข่งจะยกระดับเกมที่แข็งแกร่งขึ้นและมีข้อผิดพลาดน้อยลงนี่คืออนาคตที่จะมาแทนที่รัชนกอินทนนท์และคอมเมนต์ของแฟนแบดมินตันชาวอินโดนีเซียคนสุดท้ายในคลิปนี้นะครับเขาได้คอมเมนต์ถึงนักกีฬาของเขาว่าเกรกอเรียเล่นได้ไม่เหมือนเดิมในเกมนี้โดยเฉพาะเกมที่2และ3มันดูต่างกันมากตอนแข่งหญิงเดี่ยวในอูเบอร์คัพที่มักจะชนะภายใน2เกมผลกระทบนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับโค้ชด้วยหรือไม่ฮ่าฮ่าฮ่าและนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนแบดมินตันชาวอินโดนีเซียในคลิปวิดีโอนี้นะครับที่นำมาให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันหลังจากที่สุภนิดาเกตทองโค่นมือหนึ่งหญิงเดี่ยวของอินโดนีเซียได้ใน Thailand Open ครั้งนี้นะครับเพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับและถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามและแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องสปอร์ตคอมเมนต์ด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ